เรื่องนี้นะคะก็ต่อยอดมาเราก็ไปเจาะลึกกันมาอีกในส่วนเฉพาะของ King Power คือต้องยอมรับว่าความสำเร็จของ King Power ในการบริหารทีมอีกฝั่งหนึ่งทีมฟุตบอลคุณสุชาดาทีมเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยแหละเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของนักลงทุนชาวไทยเลยในการขยายธุรกิจสู่วงการกีฬาที่ประสบความสำเร็จงดงามจริงๆแล้วล่าสุดก็มีอีกอันนึงแล้วด้วย King Power ยังไม่หยุดยั้งที่จะขยายอาณาจักรต่อนะคะเข้าซื้อทีม OHL สโมสรฟุตบอลเล็กๆในเบลเยียมที่ผ่านมาการบริหารทีมฟุตบอลของกลุ่ม King Power จะประสบความสำเร็จแค่ไหนและก้าวต่อไปกับสโมสรที่สอนนั้นจะทำได้ดีแค่ไหนติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วนายวิชัยศรีวัฒนประภาประธานกรรมการบริษัท King Power ได้ตัดสินใจลงทุนซื้อสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์สโมสรฟุตบอลเล็กๆในอังกฤษเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปี2010แม้จะไม่มีการเปิดเผยเรื่องตัวเลขของการเทคโอเวอร์ในครั้งนั้นอย่างเป็นทางการแต่ก็มีการวิเคราะห์กันว่าน่าจะอยู่ที่ราว40ล้านปอนด์ประมาณ 2,000 ล้านบาทและนั่นคือจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จของทีมลูกหนังที่มีอายุมานานถึง133ปีKing Power ได้เข้ามาพลิกฟื้นทีมเล็กๆแห่งนี้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งเริ่มจากการพังงาดคว้าแชมป์ The Championship ในปี2014จนได้เลื่อนขั้นกลับคืนสู่ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีก่อนจะสร้างผลงานได้ดีต่อเนื่องจนคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จในอีก2ปีถัดมาและเป็นผลแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยความสำเร็จของเลสเตอร์ทำให้สโมสรมีมูลค่าในเรื่องธุรกิจเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเวลานี้เลสเตอร์มีมูลค่าสโมสรอยู่ที่ราวๆ300ล้านปอนด์ประมาณ 15,318 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ8เท่าตัวจากเมื่อตอนที่ลงทุนซื้อในปี2010และยังมีโอกาสสูงกว่านี้อย่างน้อย 30% จากการได้สิทธิ์ไปแข่งในศึกฟุตบอลรายการใหญ่ที่สุดของยุโรปหรือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้นอกจากความสำเร็จในแง่ธุรกิจแล้ว King Power และ Leicester City ยังได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักของแฟนบอลทั่วโลกมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะ Leicester ที่มียอดติดตามในช่องทางต่างๆเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแฟนเพจใน Facebook ที่มีผู้ติดตามในฤดูกาลนี้เพิ่มขึ้นกว่า 540% หรือกว่า 500,000 รายในขณะที่ Twitter มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นกว่า3ล้านรายความสำเร็จที่กล่าวมาของเลสเตอร์ช่วยต่อยอดธุรกิจของ King Power ได้เป็นอย่างดีแต่ก่อนคนที่รู้จักแบรนด์ King Power อาจจะมีแค่คนไทยหรือคนที่เดินทางบ่อยๆแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นที่รู้จักแบรนด์นี้เพิ่มมากขึ้นและมียอดผู้ชมทีมเลสเตอร์เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนถึง 23% โดยเฉพาะคนจีนที่รู้จักเลสเตอร์เพิ่มขึ้นเพราะเป็นกลุ่มแฟนบอลที่ชอบดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างมากซึ่งคนจีนนี้เองเป็นฐานลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ King Powerอย่างไรก็ตามอาณาจักรลูกหนังของ King Power ยังไม่หยุดยั้งอยู่แค่ในเกาะอังกฤษล่าสุดมีการเปิดเผยว่านายอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาลูกชายของเจ้าสัววิชัยได้บรรลุข้อตกลงซื้อทีมเอาเฮเวเลนเลเวนหรือ OHL ในทีมดิวิชั่น2ของเบลเยียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีการเปิดเผยจากสื่อในเบลเยียมว่านายอัยวัฒน์ได้ตกลงซื้อทีมเป็นจำนวน 2.5 ล้านยูโรหรือราว95ล้านบาทพร้อมเงื่อนไขว่าจะดำเนินการสร้างสนามซ้อมและสนามแข่งใหม่ทดแทนสนามเดิมที่มีความจุเพียง 10,000 ที่นั่งและจะพาทีมกลับสู่ลีกสูงสุดของเบลเยียมให้ได้อีกครั้งภายใน3ปีสื่อในเบลเยียมยังอ้างด้วยว่านายอัยวัฒน์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ได้เจรจาซื้อทีม OHL ด้วยตัวเองด้วยการเชิญผู้บริหารของ OHL ไปนั่งชมเกมของเลสเตอร์เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาก่อนจะบรรลุข้อตกลงกันในที่สุดโดยสาเหตุที่ผู้บริหาร OHL ตกลงขายสโมสรให้นายอัยวัฒน์นั้นเพราะเจ้าตัวให้คำมั่นว่าจะบริหารทีมนี้ให้ประสบความสำเร็จเหมือนกับที่พ่อของเขาทำไว้กับเลสเตอร์นั่นเองและยังเปิดเผยด้วยว่าอาจจะพิจารณาขอลาออกจากตำแหน่งรองประธานจิ้งจอกสยามเพื่อมาทุ่มเทให้กับการบริหารทีม OHL โดยเฉพาะเจ้าสัววิชัยได้สร้างอาณาจักร King Power และ Leicester City ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดในครึ่งทศวรรษที่ผ่านมาจึงน่าติดตามอย่างยิ่งว่าทายาทของเขาจะนำพาอาณาจักรมูลค่ากว่าแสนล้านบาทแห่งนี้ประสบความสำเร็จเจริญรอยตามผู้เป็นพ่อได้หรือไม่ทีมเล่าความจริงพิกัดข่าวนาว26รายงาน
ก็ถือว่าก้าวต่อไปนะคะเป็นเจเนเรชั่น2แล้วต้องติดตามว่าจะสำเร็จเหมือนรุ่นแรกหรือเปล่าค่ะและแน่นอนนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าการตรวจสอบปมทุจริตก็เป็นศึกหนักที่สะเทือนอาณาจักรของ King Power ไม่น้อยจะก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงต้องจับตาค่ะ